สวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่บ้านรู้สึกเหงานะคะก็เลยอยากจะไลฟ์สดมาทักทายทุกคนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรกันอยู่บ้างเพราะว่าตัวแอมบางทีก็เหงาเหมือนกันเนาะเพราะว่าอยู่บ้านนานไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติแบบได้ออกไปถ่ายละครได้ไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราลองมาทักทายคุยกันดีกว่าว่าแต่ละคนทำอะไรกันอยู่บ้างเหงาไหมว่าสองวันก่อนดูรักล้ำเส้นกันแล้วสนุกไหมลองแบบบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างหน้าแก่ขึ้นเยอะไหมแล้วก็หลายๆคนบางคนก็อาจจะแบบ work from home อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อาจจะยังต้องไปทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ระวังตัวกันด้วยเนาะดูแลตัวเองกันดีๆรักเป็นห่วงคิดถึงทุกๆคนนะคะเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ได้รับจดหมายได้รับของฝากทุกคนตลอดนะคะบางทีอาจจะแบบได้ถ่ายลง IG บางทีอาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยก็อย่าคิดมากนะอุ๊ยหัวใจเรารัวๆเลยนะเนี่ยโอ้โหอยากจะแบบส่งกลับไปเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์เนาะสำหรับใครที่ต้องไปทำงานก็ยังคงต้องไปทำงานที่ออฟฟิศอยู่ก็ทำใจดีๆนะคะดูแลตัวเองระมัดระวังไม่ประมาทแล้วก็อาจจะถือว่าช่วงเวลาหรือว่าเหตุการณ์ในตอนนี้มันทำให้เราต้องเข้มแข็งแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองมากๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องอยู่บ้านกันอีกนานแค่ไหนแต่ก็คิดว่าคงจะต้องสักพักเลยอะดังนั้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ลองหาอะไรทำดูเนาะดีกว่าแบบนอนอยู่เฉยๆพี่นนท์ตอนนี้ก็พี่นนท์นี่ได้ไหมเพราะว่าพี่นนท์เฉยๆเลยดูเป็นผู้ชายไงไม่รู้พี่นนท์นี่ก็อยู่กับลูน่าค่ะแม่แอนก็พาพี่บีมาเที่ยวเพราะว่าพี่บีแบบโตแล้วไงพี่บีอยากจะวิ่งเดี๋ยวโชว์พี่บีหน่อยสิพี่บีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะพี่บีอยู่ใต้โต๊ะ พี่บีโชว์หน้าก่อนเร็วมีคนคิดถึงพี่บีเดี๋ยวนะทำไงดีเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราไฮชอปปี้ไอชิคกี้พายพี่บีอย่าหนีสิทุกคนคิดถึงกันเย็นนะพี่บีมาแล้วฮัลโหลพี่บีสวัสดีก่อนพี่บีงงอ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะอวยพรวันเกิดให้โบลิ่งก็สุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาตั้งใจหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเพียง อันนี้แม่เปิดพัดลมเสียงมันดังไหมอะกวนปะระบบเสียงโอเคไหมอะบอกมาหน่อยจิตรึงตรึงตึงตรึงตึงตรึงฮัลโหลคิดถึงเหมือนกันค่ะอะพรุ่งนี้วันเกิดหนูอวยพรด้วยครับอวยพรล่วงหน้าก็มีความสุขมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขก็เลยแบบต้องบอกว่าให้ทุกคน
มีความสุขเนาะถึงมันจะไม่สุขมากเท่าไหร่แต่ก็ขอให้สุข ถ้าเราแบบว่าคิดดีเรามีจิตใจที่ดีแล้วเราก็มีความตั้งใจดีอันเชื่อว่าแบบทุกอย่างก็จะสำเร็จนะคะอดทนข้อหนึ่งเราต้องฝึกความอดทนก่อนมีใครทำอะไรอยู่บ้างเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิฝนเหรอคะฝนตกไหมใช่ไหมมันที่นี่นะคะฝนไม่ตกค่ะเสียงพัดลมดังเฉยคือว่ามันร้อนนะคะคือมันอบอ้าวเหมือนแบบฝนจะตกไงแต่ว่ายังไม่ตกปกติจะตกประมาณแบบช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กรุงเทพตกไหมอะตกเหรอคะตกไหมคะกำลังอ่านอยู่คิดถึงทำไมพี่แอนสวยจังโหย คนแก่ก็อยากจะยินอะไรแบบนี้เหมือนกันนะบางทีถึงรู้ว่ามันจะไม่จริงมากพูดให้กำลังใจแม่ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแม่ก็ดูแลสุขภาพนะพยายามออกกำลังกายทุกวันไม่ใช่ทุกวันพยายามออกกำลังกายอย่างแบบวันสองวันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ว่าอีสานเนาะขี้ทอดเงี้ยหรอขี้ทอดกันหรือเปล่าแล้วก็คิดถึงพี่เชียร์ไหมก็เป็นคำถามที่ดีนะแต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนพี่เชียร์ก็คิดถึงอยู่แล้วแต่ไม่รู้เขาคิดถึงแม่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราคิดถึงเขาฝ่ายเดียวก็ได้ค่ะจริงที่สุดคิดทอดหลายเด้อพอบอกคิดทอดปุ๊บแบบเปรี้ยวปากอยากกินส้มตำเลยอยากกินส้มตำปูปลาแซ่บๆเลยแต่ช่วงนี้ทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเราก็ต้องทานของสุกแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยบางทีการดูแลสุขภาพไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการออกกำลังกายอย่างเดียวนะมันคือการดูแลสุขภาพกายแล้วก็ดูแลสุขภาพใจด้วยสุขภาพจิตของเราก็ต้องดีเพราะว่าพอสุขภาพจิตดีมันก็จะส่งผลถึงระบบทั้งมวลของร่างกายเราเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงทุกคนเช่นเดียวกันค่ะมองเห็นค่ะคือว่าแม่แบบว่าพยายามแบบเพ่งค่ะแม่มองเห็นนะคะนี่ไงเห็นปะทำไมจะไม่เห็นมีแอดเชียร์ที่คำพรมาด้วยนะจ๊ะหลายๆคำถามนะจ๊ะใช้น้ำมันพลายอะไรลูกๆถึงหลงอะไรอย่างเงี้ยนะโอมแบบโอมเรามารักกันมากเดี๋ยวจะฝึกร้องเพลงดีกว่าอยู่ว่างๆเนาะเราต้องฝึกร้องเพลงแล้วก็แบบcover สักเพลงอะไรอย่างงี้ดีมั้ยพูดมากไงคอแห้งเลยอ่ะสร้อยสวยใช่ไหมคะสร้อยสวยอันนี้เป็นอันแรกเขาซื้อเองนะมีอะไรอีกเนี่ยมาอ่านก่อนร้องเลยค่ะอ๋อไม่ใช่นักร้องเห็นใจเหลี่ยมด้วยชวนใครมาไลฟ์ด้วยดีดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่เหงาละครก็จริงๆถ่ายจบหมดทุกเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าจะมีที่จะต้องเปิดใหม่เขาก็เลื่อนกำหนดการถ่ายทำไปอยู่ไปเป็นเดือนหน้าเดือนนี้ก็เลยจะแบบว่างๆแล้วก็พักผ่อนดูสวนบ้างออกกำลังกายบ้างอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่นี่ก็มีแบบวิ่งจ็อกกิ้งบ้างอย่างเงี้ยตีเทนนิสบ้างแล้วก็ทำงานดูแลที่รีสอร์ทจัดแต่งรีสอร์ทใหม่อย่างเช่นอันนี้ก็แม่นั่งไลฟ์อยู่ที่ Orchid 2นะคะ OB 2ค่ะปกติแล้วตอนที่แบบ
โควิดครั้งที่1จำได้ตอนนั้นก็แบบทำที่ออคิด1อันนี้ก็เลยแบบมาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นส่วนตัวดีออคิด2ก็จะมี2ห้องนอนอันนี้ก็จะแบบเป็นแบบห้องรับแขกเล็กๆมันก็เหมือนเป็นแบบบ้านชั้นเดียวบางทีเราก็รู้สึกว่าเราได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็มีแบบสระน้ำให้กระโดดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตรงเทเลสข้างหน้าให้แบบว่านั่งอยู่เอาท์ดอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บรรยากาศดีนะแอนว่าบางทีแบบเราอยู่แต่ในเมืองที่แบบวุ่นวายแต่ตอนนี้ในเมืองก็แบบเงียบมากมาอยู่แบบนี้เราก็จะได้แบบเห็นบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาคอมพิวเตอร์มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แม่ลืมใส่แหวนเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะติดเทนนิสแกนออกกำลังกายเมื่อเช้าไปอ๋อเลยไปแล้วแหวนหรือแว่นแม่ไม่แน่ใจอ๋อตอนนี้คือลองฝึกแบบว่าไม่ใส่แว่นบ้างค่ะลองแบบพยายามตั้งใจให้แบบเห็นแม่ก็อ่านเห็นอยู่นะเห็นบ้างถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันอยู่ข้างในเนี่ยที่โล่งหน่อยมันไม่ใช่ที่แจ้งก็จะมองเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ยาวสิหลายๆคนต้องเห็นสวนเรานะตอนนี้คือสวนเราแบบมีพัฒนาการมากเลยนะคะช่วงแบบที่ผ่านมาก็แบบทำศาลาเห็นศาลาอยู่ตอนนี้ก็ศาลาก็เสร็จแล้วนะมีแบบ2ศาลาเลยอ่ะแล้วก็แบบเมื่อวานก็อยู่บ้านก็ทำผักบุ้งไฟแดงเอามาผัดทานแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดพยายามทำแบบทำให้เยอะขึ้นแต่แบบไม่ค่อยมีคนช่วยทานเท่าไหร่สวัสดีค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าทุกคนน่าจะบอกบ้างว่าทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยเพื่อนเรานี่นาคนนี้บีน่ารักเหมือนกันให้พี่เชียร์ช่วยทานให้แม่ลงรูปเยอะๆเหรอโหออกกำลังกายเหนื่อยไหมออกกำลังกายเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วแบบหลังจากความเหนื่อยมันคือความสดชื่น สายตาเท่าไหร่เหรอคะให้ถ่ายสิจ้าว่าสายตาเท่าไหร่สายตายาวนะ ยาว200กว่าแล้วอะตอนเนี้ยโอ้ใช่เราแบบว่าทักทายแต่แบบว่าแฟนคลับจากบ้านเราลืมทักทายจากต่างประเทศนีฮาวไฮฮัลโหล how are you what are you doing today ทำอะไรกันอยู่บ้างคะตอนนี้ไม่แน่ใจเนาะว่าช่วงนี้ร้านตัดผมปิดปะใครรู้บ้างอ่ะปิดใช่ไหมเอ้ยเพื่อนเราอุ้ยแคนดี้ก็มาเป็นภาษาจีนจะอ่านได้ยังไงอ่ะอันนี้ Miss you today every daywork from home บางคนก็ work from home ใช่ไหมคะแต่วันอาทิตย์ไม่ต้องไม่น่าจะมีใคร work from home นะวันอาทิตย์เราต้องแบบเราต้องพักผ่อนค่ะเพราะว่าเราหลังจากเรากินเยอะแล้วเราก็เลยต้องไปออกกำลังกายไหนใครออกกำลังกายบ้างวันนี้บอกมาหน่อยเร็วตรึตรึอย่างเงียบสิอยู่คนเดียวก็เงียบเหมือนกันนะบางทีเออภาษาจีนมาแน่นๆหนูค่ะเหนื่อยไหมคะ
love you too พี่เบนพี่เบนก็มาพี่เบนเป็นยังไงบ้างพี่แคทโหนี่เราไลฟ์ไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยทุกคนเขาจะเบื่อเราไหมอะนี่เราพูดอยู่คนเดียวนะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเนาะแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะแบบดูแลรักษาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะของแอนก็ลื้อนู่นลื้อนี่มาจัดมาทำแล้วก็แบบเช็ดทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องล้างมือนี่คือแบบล้างมือจนแบบว่ามือแบบแห้งมากใครมาจับมือนะแต่ว่าเล็บนี่แบบว่าแอบแดงตลอดเลยถึงแม้ว่าไม่ได้ไปไหนแต่เราก็เล็บแดงได้จริงมั้ยจุ้ง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 แต่บางทีแบบช่วงตอนนี้เดือนพฤษภาน่าจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเนาะใช่ไหมคะน่าจะเข้าหน้าฝนเนาะมิถุนาหน้าฝนใช่ปะเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องคิดเรื่องที่เราจะแบบมาไลฟ์นะอันนี้ทดลองเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานเผื่อแบบว่ามีคอนเทนต์ที่จะแบบมาคุยมาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ลองแบบมาทักทายผ่าน IG ดูนะคะไลฟ์ทาง IG บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้แบบดู YouTube ใครดู YouTube เราสนุกไหมอะที่เป็นแบบว่าแต่งหน้ากับน้องฉัตรสวยไหมหน้าดูเปลี่ยนไปมั้ยบางทีก็สนุกดีนะได้แบบแปลงโฉมเปลี่ยนแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบแต่งหน้าตัวเองก็เบื่อเหมือนกันเงี้ยเพราะว่าแต่งมานานมากตั้งแต่อายุ14จนถึงตอนนี้ก็จะแบบเขียนคิ้วอยู่ทรงเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็หาอะไรทำนะคะแก้เหงาแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองรักษาความสะอาดด้วยแล้วก็บางทีอยากให้ทุกคนแบบอยากให้กำลังใจทุกคนแอนเชื่อว่าหลายๆอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้ราบรื่นมากมายนักในช่วงนี้นะคะแต่ว่าแอนเชื่อว่าหลังจากที่เราแบบมีมรสุมเข้าแบบนี้เนี่ยพอมรสุมจากไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความสดชื่นนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองล้างมือแล้วก็ใส่แมสก์นะคะถ้าเกิดว่าต้องออกไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวว่างๆจะมาไลฟ์ทักทายคุยกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะเอาล่ะจุ๊บคุณน้า